มาครับมาดูแถวๆบ้านเรากันบ้างนะครับคุณผู้ชมก็ที่พม่านะครับหรือเมียนมาของเรานะครับก็พม่านั้นก็ได้ประกาศยุติหยุดยิงจนถึงสิ้นปีตามคำขอของอาเซียนนะครับเพื่อเปิดทางให้ช่วยเหลือประชาชนก่อนนะครับนะครับก็ตอนนี้ครับที่พม่าเนี่ยก็มีก็คล้ายๆกับทุกประเทศทั่วโลกแหละครับที่มีเหตุการณ์ของโควิดนะครับระบาดอย่างรุนแรงนะครับทูตพิเศษเมียนมานะครับประจำอาเซียนเนี่ยไม่ดีเอาใหม่ครับทูตพิเศษถูกแล้วทูตพิเศษเมียนมาประจำอาเซียนนะครับก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลของทหารเมียนมาเห็นพ้องต้องกันนะครับให้เรียกร้องนะครับให้หยุดยิงจนถึงสิ้นปี2564เพื่อรับรองความปลอดภัยในการมอบความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังหนักหนาสาหัสทั่วประเทศนะครับนี่ก็คือคนนี้นะครับเป็นทูตนะครับของอาเซียนนะครับประจำพม่านะครับก็สำนักข่าวต่างประเทศครับก็ได้รายงานว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารนะครับต่อไปก็จะเป็นภาพของผู้นำนะครับทหารนะครับก็คือพลเอกอาวุโสมินอองหลายนะครับนี่ก็คือผู้นำในการก่อการรัฐประหารนะครับนะก็การรัฐประหารเนี่ยเราก็ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นปีนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เนาะนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะทำให้เกิดความรุนแรงนะครับระหว่าง2ฝ่ายนะทั้งฝ่ายทหารนะหรือกองทัพของพม่านะครับแล้วก็ฝ่ายต่อต้านนะครับก็ทูตพิเศษของเมียนมาเนี่ยครับก็ได้เสนอให้เมียนมาเนี่ยทำการหยุดยิงนะครับนะระหว่างการประชุมทางไกลกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมานะครับซึ่งทางพม่าเนี่ยหรือทางเมียนมาครับก็ได้เห็นพ้องกับทูตพิเศษเหมือนกันนะครับนะโดยทูตพิเศษท่านนี้ครับก็ได้บอกว่านี่ไม่ใช่การหยุดยิงทางการเมืองครับแต่คือการหยุดยิงเพื่อความปลอดภัยและเสถียรภาพของผู้ที่ทำงานด้านมนุษยธรรมนะครับนะนะแล้วภาพที่คุณแล้วก็ทางด้านเมียนมานะครับสถานการณ์ค่อนข้างที่จะหนักนะครับเพราะว่าตัวเลขนะที่รวบรวมจากศูนย์เฝ้าติดตามไวรัสโคโรนาเนี่ยครับจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เนี่ยครับก็ที่เมียนมาเนี่ยมีผู้ป่วยนะฮะที่ยืนยันแล้วนะครับในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 118,752 รายนะครับเสียชีวิตไปแล้ว 3,756 รายนะครับนะก็เป็นตัวเลขที่เขารวบรวมไว้ถึงเมื่อวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับนะซึ่งในความจริงแล้วน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ในเมียนมานะครับก็นี่ก็เลยต้องยุติก่อนยุติหยุดยิงไว้ก่อนมาจัดการโควิดก่อนนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องสาธารณสุขเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมนะก็ติดตามดูครับประเทศเพื่อนบ้านนะถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ส่งผลกระทบต่อเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพรมแดนเราติดกันนะครับมีอะไรก็ส่งกำลังใจไปให้นะครับนะซึ่งด้วยความยากลำบากเหล่านี้นะครับทางจีนเนี่ยก็ได้ส่งนะครับความช่วยเหลือนะครับให้กับประเทศเมียนมานะครับก็เป็นวัคซีนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเนี่ยครับก็ส่งมาให้เมียนมานะครับโดยอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมูลค่านะครับประมาณ20ล้านหยวนนะครับหรือประมาณ100ล้านบาทนะครับส่งไปให้นะเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19นะครับโดยทางรัฐฉานนะครับแล้วก็รัฐคาชินก็คือเป็นรัฐทางตอนเหนือของเมียนมาครับที่มีพรมแดนใกล้ชิดกับประเทศเมียนมานะครับนะโดยอุปกรณ์เหล่านี้ครับถูกส่งมาจากทางสาธารณสุขของมณฑลยูนนานแล้วก็มอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขของพม่านะครับนะแล้วก็ยังมีการส่งให้ใหม่อีกด้วยนะครับซึ่งอันนี้เคยส่งมาล็อตแรกแล้วครับอันนี้ก็เป็นการส่งล็อตที่2นะครับเนื่องจากว่าโควิดในเมียนมาหนักนะครับแล้วก็พรมแดนจีนกับเมียนมาก็มีเหมือนกันนะครับจีนก็เลยส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เวชภัณฑ์ทั้งหลายแหละก็มาดูแลประชาชนเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็เหมือนกันนะครับนะไทยเราก็มีพรมแดนติดกับพม่าจีนก็มีพรมแดนติดกับพม่าเราก็ดูแลนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนะในประเทศที่ติดกับเราก็ส่งผลกระทบต่อเราอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็เรื่องการค้าชายแดนนะครับหรือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับคุณผู้ชมสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line@shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ